หลากหลายเรื่องราวนะครับสถานการณ์ในเดือนนี้มันก็เหมือนกับการเผาหลอกแต่การเผาจริงในทางการเมืองก็คือเดือนสิงหาคมแม้ว่าจะมีความพยายามอย่างไรก็ตามเลยนะครับเพื่อที่จะให้รอดพ้นแต่ผมเชื่อว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยเราก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีหลักของบ้านเมืองอย่างน้อยที่สุดนะครับสิ่งที่จะเป็นความหายนะข้างหน้าของชาติซึ่งนี่นะครับผมเชื่อว่าเมื่อถึงจุดนั้นพี่น้องประชาชนจะลุกขึ้นมาขัดขวางคือเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ากระดานแห่งอำนาจและผลประโยชน์มันเดินมาถึงจุดที่หนักที่สุดตั้งแต่ยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาก็ตามความจริงระหว่างทางมันก็มีเรื่องราวมากมายแต่มันจะไม่มีโครงการไหนนะครับจะใหญ่เท่ากับ4โครงการที่รัฐบาลชุดนี้กำลังจะทำวันนี้นั้นถ้ายึดผลประโยชน์ชาติจริงนะครับสภาพการต่างๆเขาจะไม่คิดแบบนี้แต่ว่าเมื่อคิดถึงประโยชน์ส่วนตัวเหนือกว่าผลประโยชน์ชาติไม่สนใจชาติและประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างไรก็เป็นหน้าที่นะครับความเป็นจริงเนี่ยนะครับคนจำนวนหนึ่งก็ความจริงก็เป็นจำนวนมากพยายามที่จะเสนอว่าเราจะควรจะทำอย่างไรผมกับพี่นกเขาก็อธิบายความกันว่าคือถ้าประชาชนยังไม่เป็นผู้ที่ตื่นรู้ในการรักษาไว้ซึ่งชาติบ้านเมืองนั้นกับการสู้กับทุนมหึมาและอำนาจมหึมาผลประโยชน์มหึมานั่นมันยากมากที่สุดจริงๆแต่ว่าพวกเราเองนั้นก็ผ่านความยากลำบากมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสถานการณ์ยุคสื่อสารไร้พรมแดนกันแบบนี้มันอยู่ที่การทำความเข้าใจความเป็นจริงภัยที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องดิจิตอลวอลเล็ต99ปีคอนโดพร้อมที่ดิน1ล้าน3แสนยูนิตตั้งต้นบ่อนคาสิโนและแลนด์บริดจ์ซ่อนที่3แสนไร่มันยิ่งกว่าการขายชาติทำลายชาติทั้งบวงแต่ในท่ามกลางที่ประชาชนถูกปั่นหัวปฏิบัติการ IO ทุกรูปแบบประชาชนจำนวนมากยังไม่เห็นภัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าผมวาดหวังว่าคนที่มีความรักชาติบ้านเมืองจะเป็นผู้ที่ตื่นรู้คือความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับในท่ามกลางบรรยากาศของการปล้นชาติปล้นแผ่นดินเนี่ยถ้าพวกเราอ้อหอหมกด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เหลือใครละแต่พวกเราก็เป็นคนที่ความเป็นจริงก็รู้ว่าหนทางข้างหน้ามันความยากลำบากมันสู้ยากนะครับในท่ามกลางที่ประชาชนอยู่ในสภาพอย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะสู้ไม่ได้พฤษภาปี35ที่ผมผ่านมาเนี่ยมันแพ้แล้วนะครับแต่เราพลิกแพ้เป็นชนะได้เพราะฉะนั้นผมก็มีความวาดหวังกันว่าถ้าประชาชนมีความพร้อมมีความตื่นตัวเราจะระงับยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังมีความวาดหวังว่าคนที่มีหน้าที่นะครับตั้งแต่เอาเข้ามาจนกระทั่งให้เกิดรัฐบาลพันอย่างนี้แล้วก็ไปคิดกระทำแบบนี้เนี่ยนะครับทั้งที่ประชาชนเดือดร้อนนั่นแสนสาหัสวันนี้เขายังไม่รู้สึกรู้สากันทั้งนั้นยังละลากันนะครับแต่ผมบอกเลยว่านะครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศถ้าพี่น้องประชาชนตื่นช้าเนี่ยนะครับเราจะไม่ทันการก็มีความวาดหวังกันว่าในหนทางข้างหน้านี่นะครับในระยะเวลาถัดจากนี้ไปปรากฏการเรียงเดือนสิงหาคมนั้นเนี่ยจะทำให้ประชาชนนะครับไม่แบ่งเป็นฝักฝ่ายและเอาเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นตัวตั้งเนี่ยซึ่งความจริงก็เสียหายทุกคนมันมีชาติจะมีสีได้ยังไงและความจริงนั้นในการรักษาชาติบ้านเมืองนั้นมันถือว่าเป็นภาระหน้าที่พวกเราเนี่ยนะครับดูเหมือนจะพูดเรื่องย้ำเพราะว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นภัยความเป็นจริงนั่งทางการเมืองลีลาแบบนักการเมืองทั่วไปเนี่ยนะครับกะล่อนเป็นวันๆมันก็ไม่ยากอะไรหรอกแต่ว่าเราเองมันมีภาระหน้าที่คือการรักษาไว้ซึ่งชาติบ้านเมืองเนี่ยเพราะว่าแต่ละเรื่องมันเต็มไปด้วยผลประโยชน์ที่ผมเล่าฟังดิจิตอลวอลเล็ตแต่ต้นทุนมัน 20% เนี่ยนะครับจำนวนสเกลขนาดนี้เนี่ยมันไม่ถึง35เนี่ย
ผลต่างมันเกิน 300,000 นะครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับโครงการคอนโดพร้อมที่ดิน99ปีใน 4. ล้านล้านบ่อนคาสิโนนี่ก็เป็นล้านล้านที่ดินแลนด์บริดจ์เนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า3นะครับบวกโครงการไม่ต่ำกว่า10ล้านล้านจาก3ล้านล้านมูลค่าที่ดินกับเรื่องราวต่างๆผลประโยชน์มันสูงสุดนะครับในระยะการได้รัฐบาลพันอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมก็มีความวาดหวังว่านะครับวันที่14จะมีการระงับยับยั้งความเสียหายทั้งปวงแต่อีกนั่นแหละนะครับเราก็ไว้วางใจสถานการณ์ใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับเราก็ได้เพียงแค่ภาวนามีความวาดหวังว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อระงับยับยั้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นเสียคือพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับผมนี่มีความเข้าใจคนที่มาที่ร้านอาหารนะครับก็มีความรักชาติบ้านเมืองทุกคนมีสภาพอึดอัดนะครับแล้วก็มีภาวะของความกดดันทั้งหลายจริงอยู่เนี่ยนะครับทุกคนละจำนวนมากมีความเนี่ยนะครับต้องการให้จะลงท้องถนนกันแหละแต่ผมก็บอกว่าเราต้องอดทนอดทนจนกว่าเราจะเห็นภาพเหมือนกันและก็ไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอื่นแล้วนะครับเมื่อหมดมันหนทางเลือกมันก็เลือดเข้าตามันก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับณขณะนี้คนที่มีหน้าที่แม้กระทั่งการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณอย่าได้กังวลกับคนเขารักชาติบ้านเมืองแต่คุณควรอย่าไปกังวลกับคนที่เขากำลังจะขายชาติจะทำให้ประเทศสูญเสียทั้งดินแดนนะครับและผลประโยชน์ของชาติเป็นจำนวนมากมายคือถ้านี่นะครับทุกคนปกป้องในเชิงอำนาจที่เป็นผลประโยชน์แลกกับความเสียหายของชาติไม่ปกป้องชาตินะครับเราจะไม่มีอะไรเหลือนะครับเพราะฉะนั้นณบรรยากาศแบบนี้เนี่ยผมก็บอกกับพี่น้องว่าเราก็หยุดพี่น้องก็ไปนะครับพักผ่อนทำบุญตักบาตรไหว้พระหรือจะไปทำอะไรก็ตามนะครับแล้วก็เดือนสิงหาเราก็มาชำแหละทางการเมืองกันนะครับกับเรื่องราวของบ้านเมืองครับคือวันนี้เนี่ยนะครับอย่าไปสนใจภาพเรื่องบรรยากาศวันเกิดจันทร์สองล่านะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนงานอื่นทั่วๆไปให้เห็นหน้าแล้วก็สัมภาษณ์คนที่เป็นเจ้าของวันเกิดวันนี้อายุ75ขอบอกว่าจะมีอายุต่ออีก40ปีก็จะอยู่ถึง115ปีก็หาความสำราญได้ตามสบายไม่มีปัญหาอะไรครับใครอยากอายุเท่าไหร่ก็เอากันไปตามสบายแต่ว่าเรื่องความเสียหายของชาติบ้านเมืองมันเป็นเรื่องใหญ่ในระหว่างนี้พี่น้องไปดูคลิปเก่าๆไม่ว่าจะไปออกสำนักข่าวไหนแล้วผมก็ไปออกหลากหลายวันนี้ก็2แห่งเมื่อวานนี้ก็หลายแห่งนะครับก็คงจะทยอยกันแล้วก็พี่น้องคงจะได้เห็นกันตามลำดับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นนะครับอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับส่งท้ายวันหยุดยาวเพื่อจะบอกว่านี่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นในช่วงวันเวลานี้นะครับแต่เราฝ่ายนะครับควรเปิดกว้างให้แก่กันผมเชื่อว่าถ้าเราเอาเรื่องชาติบ้านเมืองเป็นหลักนะครับไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคขวางกันเลิกคิดเป็นเขาเป็นเรากันเสียนะครับให้คิดว่าเราต่างเป็นคนไทยนะครับไม่ว่าเราจะเชื่อทางการเมืองอย่างไรนะครับแต่ว่าเรามีหน้าที่ในการรักษาไว้ซึ่งชาติบ้านเมืองผมก็มีความวาดหวังอย่างนั้นจริงนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตประจัดไม่นานนะครับเพียงแต่ว่าก็จะบอกว่าจะส่งพี่น้องไปพักผ่อนกันแล้วก็วันที่1สิงหาเนี่ยเรามานั่งว่ากันนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวกันอีกมากมายเรื่องอื่นๆนั้นก็พูดกันมาหมดสิ้นนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรยกเว้นวันเกิดเศรษฐาทวีสินก็ไปนครพนมไปแจกที่ดินครับนะครับก็บอกว่าส่งดอกไม้ล่วงหน้าไปแล้วนะครับเลยจะโทรศัพท์ไปกันอีกทีก็ซึ่งก็อย่างที่ผมได้อธิบายหลายครั้งว่าอำนาจเนี่ยนะครับมันกำลังจะเปลี่ยนเพียงแต่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยใครจะตั้งหลักกันได้แต่ว่าเหนือกว่าอำนาจนั่นคือผลประโยชน์ชาตินะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนนะครับก็ส่งความกันสั้นๆแล้วก็วันที่1เรามาว่ากันนะครับเดือนหน้าอีกสักนิดนึงพี่ตู่เดือนหน้าเนี่ย7กับ14สิงหาคมเนี่ยประเด็นที่มันจะมีผลออกมาหลังจากนั้นคือมันจะสร้างอะไรต่อเนื่องมั้ยพี่คือผมว่าเนี่ยนะครับคือพรรคก้าวไกลความเป็นจริงก็รอดยากครับนะครับคนก็บอกว่าผมทายอะไรมากจะตรงกันครับแต่อย่างนั้นผมก็ทายให้เขาไม่รอดก็แล้วกันเพื่อเขาจะได้รอด
นะครับหรือแม้แต่กระทั่งของคุณเศรษฐาขอให้รอดเพื่อที่เขาจะไม่รอดแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดของผมแต่ว่าเนื้อหาต่างๆที่ได้วิเคราะห์แล้วเนี่ยถ้าว่าตามเนื้อผ้าณขณะนี้นะครับก็รอดยากทั้งคู่เพียงแต่ว่านะครับชนวนหลังจากนั้นนะครับการที่สมาชิกพรรคก้าวไกลไม่ไปตามจุดนัดพบหลังจากพรรคถูกยุบหรือการเคลื่อนตัวของพรรคเพื่อไทยเองอย่าประมาทนะครับมีคนแบบลักษณะร้อยเอกดร.เฉลิมจำนวนมากนั่นจะเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่สำคัญเราในทางการเมืองไปนับตัวเลขไปคณิตศาสตร์ทั่วไปไม่ได้เพราะทุกคนที่มีความอึดอัดรู้ชะตากรรมวันข้างหน้าการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นมาได้แต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านเมืองเนี่ยเรายอมให้บางอย่างเกิดขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือเดือนสิงหาเนี่ยเป็นเดือนพอเปิดมาเนี่ยครับวันที่1 7วันก็รู้เรื่องก้าวไกล14วันก็รู้เรื่องเศรษฐาทวีสินและก็เรื่องราวต่างๆมากมายถัดจากนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเดือนมหามงคลเนี่ยนะครับวันมะรืนก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งคนไทยทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับก็นะครับจะได้ทําบุญนะครับในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับนะครับใกล้เป็นสัปดาห์ที่เราไม่มีเรื่องหนักๆในทางการเมืองกันเอาเรื่องของบ้านเมืองและก็เรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาซึ่งก็เป็นวาระใหญ่นะครับที่คนในชาติบ้านเมืองจะต้องแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเพราะฉะนั้นรายการที่ทางการเมืองที่เราต้องวิเคราะห์กันหนักๆเนี่ยนะครับก็ให้ผ่านพ้นในเดือนกรกฎาคมนี้เสียนะครับก็นัดหมายกันวันที่1สิงหาคมกันนะครับโฆษณาสั้นๆร้านก่อนก็นี่นะครับวันเดือนมหามงคลนะครับซื้อไปทำบุญได้ถวายพระได้นะครับก็นอกจากใช้เองด้วยเนี่ยนะครับยังถือโอกาสนี้นะมีโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับทั้งยาสีฟันไทยดีแล้วก็สบู่นะครับของ Peace TV เหมือนกันนะครับทั้ง2อย่างเนี่ยจับคู่เป็นแพ็คนะครับลดราคาทั้ง2อย่างนะครับซื้อแยกกันได้มาที่ร้านอาหารก็มาเจอกันได้เหมือนเดิมนะครับเปิดทำการปกติใช่ไหมพี่ตู่ร้านอาหารก็หยุดวันจันทร์หยุดวันจันทร์แต่ว่าวันช่วงที่หยุดรายการก็มาเจอกันได้นะครับมาพบปะกันได้เราก็วนเวียนทานอาหารทานเครื่องดื่มกันอยู่แถวนี้แหละครับส่วนเตี๋ยวตำแล้วก็นครนวลจันทร์นะครับร้านอาหารใต้อีสานมีใต้มีนะครับก๋วยเตี๋ยวมีนะครับแล้วก็ช่วงวันหยุดอย่าลืมโทรมาสอบถามกันนะครับเผื่ออยากกินเมนูอะไรพิเศษ0928108394นะครับอันนี้ของนครนวลจันทร์นะครับก็ฝากถามฝากอะไรก็ได้ส่วนเตี๋ยวตำก็โทรมาก่อนได้นะครับเผื่อถามไก่มีไหมปลาโอเคไหมอะไรไหมนะครับมีวันนี้มีเมนูพิเศษอะไรไหม0842839927นะครับสินค้าก็2ตัวนะครับช่วงไปวัดไปวาไปทำบุญเดือนมหามงคลก็ซื้อไปถวายพระเอาบุญเอาอะไรกันได้นะครับไทยดีแล้วก็สบู่ของพีซทีวีนะครับเบอร์โทรก็มีไว้ให้แล้วเมื่อสักครู่นี้ครับเจอในที่1สิงหา1สิงหานะครับวันนี้ขอบคุณพี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์ครับผมครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมธงชัยกับพิเศษและทีมงานทุกคนลาพร้อมกันครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่1สิงหาคมนะครับสวัสดีครับ